ันนึงที่หมออยากฝากสำหรับลูกวัยเล็กเนี่ยก็คือเรื่องของหน้าจอหลายคนก็จะเริ่มเอาหน้าจอเข้ามาใช้ให้ลูกเงียบใช้ให้ลูกรอเป็นซึ่งสิ่งอย่างนี้ต้องระวังใช้ให้ลูกกินข้าวเพราะว่าลูกจะไม่ยอมกินข้าวถ้าไม่มีหน้าจอประเด็นเราต้องกลับไปคิดเลยสมัยก่อนปู่ย่าตายายไม่มีหน้าจอกินข้าวกันมาได้แม้ลูกเราต้องกินได้การใช้หน้าจอทำให้เด็กกินข้าวหรือทำให้เด็กทำสิ่งต่างๆเนี่ยมันส่งผลกับเด็กยังไงนะคะหลักๆเลยคือมันทำให้เด็กเนี่ยไม่รู้จักที่จะอดทนรอคอยคือเราก็รู้สึกว่ามันง่ายดีแล้วเอาหน้าจอให้เสร็จแล้วก็รอได้ไม่โวยวายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกไม่ฝึกที่จะควบคุมตัวเองที่จะรอมันต้องมีอะไรมากระตุ้นเราถึงจะยอมนั่งอยู่ตรงนั้นมันต้องมีอะไรมาหลอกล่อให้เรากินข้าวไม่งั้นเราจะไม่ยอมกินข้าวเพราะฉะนั้นเราจะไม่ฝึกสิ่งที่เป็นพื้นฐานซึ่งเรื่องนี้จริงๆสำคัญมากกับเรื่องการพัฒนาสมองที่เราเรียกว่าเป็น EF ก็คือเรื่องของการมีความจำใช้งานที่ดีการมีการควบคุมตัวเองการมีความคิดยืดหยุ่นมันการที่เด็กคนนึงสามารถรู้หน้าที่ที่จะตักข้าวกินให้เสร็จแล้วถึงจะได้ดูหนังเนี่ยอันนี้เป็นการฝึกสมองอย่างมากเพราะฉะนั้นไม่เอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาเลี้ยงเด็กๆทำให้เขาไม่รู้จักที่จะทำหน้าที่ที่ควรทำแล้วก็ไม่รู้จักที่จะควบคุมตัวเองนะคะเดียวกันก็จะมีกลุ่มนึงที่เปิดหน้าจอให้เด็กดูโดยเฉพาะกับการที่บางทีพ่อแม่ต้อง work from home ซึ่งถามว่ามันเป็นอะไรไหมโดยปัจจุบันเนี่ยก็แนะนำว่าถ้าน้อยกว่า2ปีเนี่ยพยายามเลี่ยงให้มากที่สุดเพราะว่ามันมีผลงานวิจัยเยอะมากเลยที่พบว่ามันไปทำลายเรื่องการพัฒนาสมองของเด็กเพราะว่าการดูสิ่งเหล่านี้มันเป็นการเรียนรู้แบบไม่ได้ลงมือแล้วก็เป็นการเรียนรู้แบบทางเดียวภาษาเด็กจะช้าที่เราห่วงมากๆเลยคือสมาธิที่ไม่ดีถามว่าทำไมนั่งดูหน้าจอออกจะนิ่งทำไมสมาธิจะไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในหน้าจอเนี่ยภาพที่ผ่านมันเร็วมากนะคะมันเร็วจนมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนแบบมันไม่นิ่งงั้นเด็กเนี่ยเหล่านี้ก็จะถูกกระตุ้นว่าสมองมันต้องอยู่กับอะไรที่มันเคลื่อนไหวที่มันต้องมูฟที่มันต้องไม่นิ่งอยู่ตลอดเวลางั้นเด็กเหล่านี้จะมาอยู่กับอะไรนิ่งๆไม่เป็นอะไรนิ่งๆเหล่านั้นเช่นนั่งในห้องเรียนเช่นอ่านหนังสือเช่นทำการบ้านนั้นเราจะเจอว่าเด็กอยู่กับอะไรที่ต้องโฟกัสไม่ได้มันก็เลยนำมาซึ่งปัญหาที่เราเรียกว่าเป็นสมาธิสั้นซึ่งส่วนหนึ่งเป็นสมาธิสั้นเทียมคือเกิดจากการกระตุ้นจากหน้าจอของพ่อแม่นะคะงั้นก็อยากจะฝากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สมองพัฒนาเยอะอย่าเอาหน้าจอเข้ามาทำร้ายการพัฒนาสมองของเด็กเนาะหน้าจอตรงนี้จริงรวมการเรียนออนไลน์ด้วยนะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องบังคับนะคะปล่อยเขาเล่นเล่นดินเล่นทรายนะเล่นออกไปช่วยแม่นะขุดดินปลูกต้นไม้เนี่ยได้เรียนรู้เยอะกว่ามากนะคะงั้นก็ฝากว่าช่วยพัฒนาสมองของเด็กในวัยนี้แบบที่ทำให้เขาได้เกิดประโยชน์สูงสุดเล่นเยอะๆทำงานบ้านแบบที่เด็กๆช่วยได้รับผิดชอบเรื่องของตัวเอง